ทีมเทนนิสจิ๋วไทยลั่นกลองรบลุยศึกเอเชียชายดวลอินเดียหญิงสู้ฮ่องกงความเคลื่อนไหวการแข่งขันเทนนิสชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการ ITF เอเชีย12 and Under TeamCompetition Final 2022ที่กรุงลูซุนตันประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่12ถึง17กันยายน2565ล่าสุดเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาที่ดาวเล็ตเทนนิสเซ็นเตอร์มีประชุมกัปตันทีมและจัดสายการแข่งขันโดยมีโค้ชเอ็กซ์นายพัชรพลคำสมานผู้ฝึกสอนทีมชายและโค้ชจิมจัดสิบเอกสหทัศน์สุภกิจผู้ฝึกสอนทีมหญิงเข้าร่วมด้วยผลการจัดสายการแข่งขันปรากฏว่าทีมชายทีมไทยอยู่สายบีร่วมกับอินเดียไต้หวันและอุซเบกิสถานส่วนสายเอประกอบด้วยอิหร่านฮ่องกงคาซัคสถานเมียนมาและปากีสถานด้านทีมหญิงทีมไทยถูกจัดให้อยู่สายเอร่วมกับอินเดียเลบานอนฮ่องกงและอุซเบกิสถานส่วนสายบีประกอบด้วยไต้หวันคาซัคสถานมาเลเซียศรีลังกาและอิหร่านโค้ชเอ็กซ์นายพัชรพลคำสมานผู้ฝึกสอนทีมชายของไทยกล่าวว่าสำหรับทีมชายมีทั้งหมด9ทีมโดยทีมไทยอยู่ในสายที่มี4ทีมถือว่าเป็นสายที่ไม่หนักและไม่เบาแต่ก็ไม่สามารถประมาทได้ทุกแมตช์ที่ลงแข่งขันต้องเล่นให้เต็มที่เพราะแต่ละทีมต่างก็มีดีกรีเป็นแชมป์และรองแชมป์ของแต่ละโซนสำหรับนัดแรกทีมชายของไทยจะพบกับทีมอินเดียถือเป็นทีมที่มีผู้เล่นระดับมาตรฐานแต่ทีมไทยจะพยายามเล่นในฟอร์มของตัวเองไม่ประมาทและทำให้ดีที่สุดโค้ชจินจัดสิบเอกสหทัศน์สุภกิจผู้ฝึกสอนทีมหญิงกล่าวว่าจากผลการจัดสายทีมหญิงไทยอยู่สายค่อนข้างหนักจะกำชับนักกีฬาให้มีสมาธิสู้ให้เต็มที่พยายามกระตุ้นนักกีฬาสร้างความมั่นใจให้นักกีฬาเชื่อว่าเราสามารถเอาชนะได้และแก้เกมในสนามไปทีละแมตช์สำหรับนัดแรกทีมไทยจะพบกับทีมฮ่องกงซึ่งผู้เล่นค่อนข้างเล่นได้ดีแต่เชื่อว่าทีมไทยจะสามารถสู้ได้ด้านความเคลื่อนไหวของนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีทีมชายได้แก่ลูกคิดพสิมสิมฉลองไตรไตรศรีเสนพายคันพันธราธรและทีมหญิงได้แก่จินนี่จินนิพาตราชวนิตเบียร์โชติรินแก้วกาไอ้ปวินณอนนวลศรีได้ลงสนามฝึกซ้อมต่อเนื่องเป็นวันที่3ณสนามแข่งขันจริงภายใต้การดูแลของโค้ชเอ็กซ์และโค้ชจิมร่วมด้วยนายบุญมีโพภัยจิตผู้ช่วยทีมชายและนายจิรัตราชวนิตผู้ช่วยทีมหญิงโดยบรรยากาศการฝึกซ้อมเป็นไปอย่างสนุกสนานนักกีฬาสามารถปรับตัวได้และพร้อมที่จะลงสนามแข่งขันแล้วก้อยรัชวินนำทีมสาวสาววิ่งงานเอสเตอร์บันนี่วีเมนส์รันที่ตูน้องทะเลร่วมสร้างสีสันสุดแฮปปี้ก้อยรัชวินนำทีมสาวสาววิ่งงานเอสเตอร์บันนี่วีเมนส์รันพรีเซนเต็ดบายอาติราเอ็นดูที่ตูน้องทะเลร่วมสร้างสีสันจบลงไปอย่างสวยงามท่ามกลางความสุขสดใสสุขภาพดีของสาวสาวนักวิ่งในงานเอสเตอร์บันนี่วีเมนส์รันพรีเซนเต็ดบายอาติรานำทีมโดยก้อยรัชวินวงวิริยะเจ้าของแบรนด์อาติราที่คัมแบ็กวงการวิ่งอีกครั้งในฐานะคุณแม่ลูกหนึ่งและไอดอลด้านการดูแลสุขภาพของผู้หญิงหลายคนงานวิ่งครั้งนี้มีบรรดาสาวสาวร่วมปลดล็อกความสามารถของตนเองถึง 2,244 คนรวมนักวิ่งหน้างานที่ลากูน่าภูเก็ตและVR10K ทำให้งานนี้สาวก้อยหัวเรือใหญ่ของงานในฐานะผู้จัดงานวิ่งถึงกับยิ้มแก้มปริเลยทีเดียวแถมงานนี้คุณแม่ก็ยังชวนสามีขาวิ่งตูนบอดี้สแลมและน้องทะเลลูกชายสุดที่รับมาร่วมวิ่งกับสาวสาว
สร้างสีสันให้บรรยากาศงานสดชื่นขึ้นไปอีกสำหรับงานเอสเตอร์บันนี่วีเมนส์รันพรีเซนเต็ดบายอาติราถือเป็นงานวิ่งผู้หญิงครั้งแรกในจังหวัดภูเก็ตนับเป็นอีกหนึ่งงานที่สาวก้อยภาคภูมิใจในชีวิตมีแน่อนาคตอาจจะเห็นคุณแม่คนสวยผุดโปรเจกต์ใหม่เพื่อผู้หญิงอีกก็เป็นได้ไม่ใช่ต้องมีสัมพันธ์กับทุกคนที่โป้สวยเค้นสิ่งที่แอบซุกไม่ให้เมียรู้ตั้งสติพูดถึงแอนคนอื่นซ่อนเงินเมียส่วนผมซ่อนไม่ใช่ต้องมีสัมพันธ์กับทุกคนที่โป้และสวยเค้นสิ่งที่แอบซุกไม่ให้เมียรู้รักใครผมว่าง่ายแต่คนที่เราไว้ใจได้อันนี้ยากกว่าขอตั้งสติพูดถึงแอนนานๆจะเห็นไปออกรายการเปิดชีวิตส่วนตัวเคนธีรเดชล่าสุดไปออกเจ๊คิมกินรอบวงพูดคุยกับเจนนิเฟอร์คิมถามถึงหน่อยบุษกรภรรยาเจ้าตัวเผยภรรยาไม่หึงเลยเพราะเขาไว้ใจเห็นคนสวยเราก็มองปกติชอบคนแต่งตัวโป๊โป๊ใหม่ตอนวัยรุ่นชอบตอนนี้ก็ชอบยิ่งตอนนี้ทุกคนโป๊เต็มไปหมดดูได้หมดแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปมีความสัมพันธ์กับทุกคนที่โป๊และสวยไม่มีปัญหาอะไรกันเลยพระเอกตลอดการบอกเลยว่าปัญหาเรามีแต่ไม่ได้มีปัญหากันเรื่องผู้หญิงถ้าเป็นสามีภรรยากันต้องเถียงกันเรื่องไร้สาระถามถึงความน่ารักที่สุดของคุณหน่อยคืออะไรเคนกล่าวว่าคนเราจะรักใครผมว่าง่ายแต่ถ้าจะรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่เราไว้ใจได้อันนี้ยากกว่าการไว้เนื้อเชื่อใจมาหลังความรักอีกนี่ก็คบกันมา20กว่าปีแล้วผมไม่ได้คิดว่าจะต้องมีแฟนหรือภรรยาที่แก่กว่ามันก็เป็นไปเองบางเรื่องเขาก็เด็กกว่าผมเขาจะปฏิเสธคนไม่เป็นกับเพื่อนเขาจะให้ใจใครบางทีมันไม่ใช่แล้วมันเรียกเอาเปรียบบางทีก็ต้องบอกเขาอยู่กับภรรยาใครอ้อนใครเคนตอบเลยว่าเป็นผมเพราะคุณหน่อยเขาทำไม่เป็นเขาไม่ค่อยทำอะไรแบบนี้เขาจะนิ่งๆถ้าเขาทำผิดเขาก็จะเบลอๆไปมึนๆผมก็ต้องเป็นฝ่ายเปิดคุณซุกรถไว้ใช่ไหมเคนเล่าว่าสมัยก่อนฝากรถไว้บ้านเพื่อนบ้านไม่มีที่จอดไม่ได้จับได้แต่เพื่อนบอกไอ้ฮี่กูไม่ให้จอดแล้วมึงเอาไปจอดบ้านมึงก็เลยขับมาเนียนมาเนียนเลยบอกเกรงบอกเกรงอยู่แต่ความจริงซื้อมา2ปีแล้วทำเป็นลองแล้วบอกชอบต้องซื้อแล้วซุกไว้กี่คันไม่เยอะตอนนั้นชอบรถโบราณมีอยู่5คันเหลือคันเดียวขายทิ้งไปหมดแล้วมีบ้านที่ญี่ปุ่นเคนกล่าวว่าเป็นอีกอย่างที่ผมแอบไว้เหมือนกันแล้วมาบอกเขาทีหลังเริ่มจากไปเที่ยวกับเขาไปฮอกไกโดนานแล้วเงียบดีก็บอกเขาวันหนึ่งมีโอกาสจะมาซื้อบ้านที่นี่ไว้แล้วก็ซื้ออีกหลังแต่ไม่อยากบอกเขาจะต้องขัดวันที่บ้านใกล้เสร็จเลยพาเขาไปเลยให้เขาไปกินขนมใกล้ๆกันที่เขาชอบแล้วให้เขามาเซ็นสัญญานิดหนึ่งเขาถามเซ็นสัญญาอะไรเขาก็คงโกรธแหละคนญี่ปุ่นยืนเต็มโค้งเขาก็ว่าไม่ได้ต้องรักษามารยาทก็ไม่บ่นแล้วมันเสร็จแล้วบ้านอยู่เกาะเดียวกันบ้านหลังแรกอยู่ฮอกไกโดอีกหลังก็ฮอกไกโดเหมือนกันแต่อยู่คนละเมืองกันห่างกันประมาณ4ชั่วโมงเป็นสกีรีสอร์ททั้งคู่ที่แรกเริ่มดังไปแล้วเลยมีที่ใหม่ที่กำลังจะดังละครซุปตา 2550 กลับมาเจอแอนทองประสมอีกในรอบ12ปีเคนถึงกับเอามือกุมหัวขอตั้งสติก่อนพูดถึงแอนว่าไม่ใช่สิ่งที่ผมเหนือความคาดหมายสิ่งที่เขาเป็นมันดีเขาตั้งใจทำงานจะเป็นคนละเอียดมากส่งบทไปเขาจะถามมาแบบวิทยานิพนธ์ถ้าเคนจะเสนอมุมนี้มันยังไม่ใช่ร่องที่แอนต้องการมันไม่ใช่กล้ามเนื้อของแอนเลยเขาไม่ใช่คนปกติเรากำลังดีลกับนางเอกเบอร์หนึ่งของเมืองไทยมันต้องไม่ปกติไงเขาจะมีวิธีการพูดเขาต้องหมดความเคลือบแคลงใจเขาจะได้ทำมันออกมา 100% เขาติดอะไรแม้แต่นิดเดียวมันไม่สุด
เรื่องนี้มีนักแสดง51คนเป็นนักแสดงหลัก13คนและนักแสดงรับเชิญอีก38คนพล็อตเรื่องมาจากการล้อตัวเองจากซุปตาเมื่อปี50แต่วันนี้ไม่ได้ดังอย่างวันนั้นเป็นแนวคอมเมดี้เสียดสีสิ่งที่เคยเจอมาThank you.